รับฟีดแบ็กมายังไงบ้างคะของพี่เจมดีครับพี่เจมก็ทุกคนจะถามว่าทำไมพูดค้าขาขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ทำไมค้าแบบมันเป็นค้าที่แบบเหมือนไม่เคยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยปกติเราก็จะพูดกันเป็นไงบ้างคะใช่ไหมแต่ของพี่น่าจะต้องมีเหมือนแบบทำไงนะเป็นไงบ้างคะเออเป็นไงบ้างค้าเงี้ยเจ็บไหมค้าเงี้ยคือแบบอยู่คนรู้ครับคือตัวละครเขาเป็นอย่างนั้นไงคือพี่น่าเขาแบบอะไรก็น้ำเพราะฉะนั้นเขาต้องแบบที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญคือตอนนี้เป็นช่วงที่เหมือนพี่น่าเขากำลังแบบความรู้สึกเริ่มเปลี่ยนแล้วคือไม่ใช่แค่แบบน้องที่สนิทรู้จักกันมาตั้งนานมันเริ่มแบบอยากเป็นแบบความรักที่มากกว่าคำว่าพี่น้องอะไรเงี้ยครับแต่เขาก็เริ่มเขาก็ไม่รู้เขาจะทำยังไงกับฟีลลิ่งแบบนี้ใช่ไหมก็ได้แต่แบบกลัวที่จะบอกแต่ก็เอนจอยกับตัวเองกับสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ครับผมแต่มันเริ่มมีแบบเรื่องตรงที่ว่ามีสองหนุ่มมาจีบอย่างที่ทุกคนก็เห็นกันคนนี้น่าจะนับว่านับให้เขาหน่อยเขาชัดเจนอย่าพลาดอย่าอะไรไม่เดี๋ยวฟังผมเลยไม่ลองดูเพราะว่าเขาชัดเจนเขาบอกพี่น่านครับอย่าตัดผมออกไปนะครับชัดเจนมากคนนี้เขาก็ทำชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็คือต้องแบบกันเขาออกไปทั้งห่วงและก็ห่วงด้วยสุดท้ายบุรินได้ได้ครับเลยได้เลยรับจบทุกอย่างบุรินนั่นบุรินนั่นแต่มีบุรินนั่นมีผมเห็นอยู่ครับของฟุตก็ใน TikTok เนาะของทางค่ายของเราก็มีลงแบบว่าไฮไลท์อะไรเงี้ยครับผมก็หลายๆคนก็ชื่นชอบตัวบูรินเนาะเหมือนเป็นตัวแบบว่าเป็นตัวที่สร้างความน่ารักให้กับเรื่องราวแล้วกันครับเพราะว่าเหมือนในพาร์ทที่คนอื่นเขาเครียดกันเราก็จะเป็นตัวที่แบบสามารถเบรกมาแบบเป็นเวน่ารักให้มันเบาลงได้หรือว่าคอยเตือนสติคุณน่าให้คุณน่าแบบเบาลงคอยช่วยเขาเรื่องความรักเรื่องงานอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นพาร์ทแบบที่หลายคนเอาใจช่วยเหมือนกันเพราะว่าหลายคนเห็นแล้วไงว่าคุณอยู่กับคุณน่านน่าจะเหนื่อยอยู่กับคุณน้ำน่าจะเหนื่อยอะไรเงี้ยครับตัวช็อตด้วยต้องให้ฉายามาใช่ครับตอนนี้ก็ช็อตอยู่มีสักสอง300ยังขอยิ้มสักหน่อยครับโอ้โหเปิดมาบูนะมีบูนโอ้ยแต่ว่าเราพยายามช่วยเขาถ้าตายสุดท้ายคนนี้เขามาแบบซีนแอคชั่นเลยไงแล้วเขาก็มาหึงหวงเลยต่างหากฟีดแบ็กก็ชัดๆแล้วทุกคนอยากมาทำงานบริษัทเราอยู่แล้วบริษัทเราแบบว่าสนุกสนานเฮฮาอัธยาศัยดีสวัสดิการดีครับใครๆก็อยากมายกเว้นพี่ชายเขาเนี่ยนะครับไม่ยอมส่งน้องสาวเข้ามาสักทีครับไม่อยากให้เขามาแน่สิก็เดี๋ยวรอดูครับว่าสุดท้ายแล้วแบบคุณน้ำจะได้มาทำงานในบริษัทที่เขาอยากทำไหมแล้วฟีดแบ็กคุณฟ้าทำของมีเป็นไงในเอ็กซ์ที่คุณพูดถึงครับคือก็มีทั้งแบบว่าโอ้เป็นคนดีจังเลยบางคนก็แบบเอ๊ะหรือเขาจะแบบมาร้ายหรือเปล่าเพราะว่าด้วยแบบแบ็คกราวด์ครอบครัวที่แบบมีความอึมครึมมีความแบบน่าสงสัยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันแล้วก็ฝากลุ้นด้วยครับว่าจะพอแบบได้หัวใจของคุณน้ำหรือเปล่าครับนี่ใช่แล้วเขาเป็นอย่างนี้เลยนะในเรื่องเขาจะพูดแบบค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยอะไรเงี้ยครับในกลัวใครด้วยแล้วคุณราคาคุณธนากรจีบไม่น้อยหน้าใครอยู่แล้วครับเรื่องจีบวิสัทันเฮ้ยอะไรนะครับผมว่าอะไรเออมาจีฟีดแบ็กก็ชอบครับเขาชอบตัวละครธนากรบอกตลกอะไรเงี้ยเล่นเป็นตัวเองซึ่งก็ไม่จริงนะครับอันนี้บอกทุกรายการเลยนะไม่ใช่เรื่องแล้วก็จะบอกรายการนี้อีกทีว่าใช่ว่าผมไม่ได้เล่นเป็นธนากรนะครับธนากรเล่นเป็นผมธนากรเล่นเป็นผมเรื่องเบอร์ผมกับธนากรไม่เหมือนกันผมเล่นเป็นธนากรผมใช้ความสามารถในการแสดงเยอะมากครับวิเคราะห์บทแบ็คกงแบ็คกราวตัวละครทำงานบ้านเยอะใช่ครับนี่ยังไม่หลุดเลยนะยังไม่หลุดเลยเล่นมาเป็นปีแล้วยังไม่หลุดเลยใช่ก็ช่วงนี้ทำงานเดี๋ยวจบเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนอ๋อเดี๋ยวเขาจะนิ่งใส่เราแล้วใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การผมหยิกแล้วดิการแสดงลึกคือแบบจะคีฟคาแรคเตอร์จนโปรโมทเสร็จเลยใช่ครับเปลี่ยนในเรื่องแตกต่างกันยังไงบ้างตัวจริงผมจะเหมือนพี่นาฏครับอันนี้ผมไปเลยพูดไปเลยกินข้าวยังคะไปเราลงไปข้างล่างเลยไปเลยได้ไหมกินข้าวยังคะไม่เห็นเหมือนเลยไหนพูดกินเจ็บไหมคะพูดสิเจ็บไหมไม่ใช่พี่นาไม่ได้พูดแบบนั้นมันจะต้องแบบมันเก๊กเสียงไอ้เจ็บไหมเนี่ยพูดปกติแต่ไอ้คะเนี่ยมันจะต้องเหมือนแบบตั้งใจพูดนิดนึงแบบเจ็บไหมไม่ใช่มันต้องขึ้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่เจ็บไหมครับผมว่าไม่ใช่ผมว่าพอไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ผู้จัดดูอยู่ฟังนะเดี๋ยวเราพูดตาม
เจ็บไหมคะเจ็บไหมคะได้ครับได้จริงเหรอครับอ่ะได้เลยฮะพูดกับพี่เจมส์พี่เจมส์อุ้ยไอ้บ้าเจ็บไหมคะอ่าได้ครับได้เจ็บมากเนี่ยโอ้โหเนี่ยโดนล็อกคอว่ะในชีวิตเนี่ยตัวที่หนอนโต๊ะเจ็บไหมคะอืมได้ครับได้เพราะว่าขามันมีขึ้นทุกคนเป็นพี่นั่นจะเหลือฟุตคนเดียวไม่ได้เจ็บไหมคะโอเคสมเลยปิดเลยสมมีหลบด้วยมีหลบด้วยเฮดฮอนเฮดฮอนเอาพูดหน่อยสถานการณ์ความรักมันค่อนข้างที่จะอึดอัดนิดนึงเนาะสองคนนี้เขาค่อนข้างไม่อึดอัดครับอึดอัดคือผมครับในเรื่องถ้าเรื่องของความรักนะฮะเพราะสองคนนี้เขามีอะไรเขาก็พูดตรงๆของผมรู้สึกมีการกระทำเยอะแต่ว่าไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอยากให้สองคนนี้เปิดคอร์สสอนความรักคุณหน้าหน่อยนี่จะทำยังไงครับก็แค่พูดตรงๆครับพี่หน้ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแค่แสดงความรู้สึกตัวเองออกไปครับครับผมไลฟ์โพสต์ครับแล้วก็โดนเบรกเหมือนธนากรเนี่ยนะครับทำแบบที่คุณหน้าเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วครับคุณน้ำจะได้เป็นของผมไหมครับเคุณอินมากคุณหน้าให้ผมเก็บมันเลยนะเฮ้ยแง่มาเวโหดด้วยจริงๆอยากจะบอกให้คุณหน้าเนี่ยพูดความในใจแบบเราคิดอะไรก็อยากให้พูดแบบนั้นนะครับบางทีเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามีกำแพงอยู่อยากให้คุณหน้าทำลายกำแพงนั้นและเชื่อว่าคุณน้ำจะชอบคุณหน้าแน่นอนเอามาถึงการร่วมงานกันนะครับแต่ละคนเป็นไงบ้างความสนุกสนานน้องๆหน่อยเรื่องนี้ฟุตถือว่าสนุกนะครับถึงแม้ว่าแบบว่าเอ้ยในเรื่องมันอาจจะมีพาร์ทที่เครียดบ้างหรือว่าแบบซีเรียสบ้างอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆบรรยากาศในกองค่อนข้างสนุกแล้วก็เหมือนแบบพวกเราเป็นไวบ์เดียวกันอะไรเงี้ยครับแบบคุยเรื่องเดียวกันชอบในสิ่งเดียวกันอะไรเงี้ยมันเลยจูนกันติดง่ายดีครับคือแบบแก๊งผมเนี่ยคือพี่เจมพี่มีนพี่จูเนียจะเล่นเกมเตะบอลกันอะไรเงี้ยครับคือต่างคนต่างเล่นกันมาก่อนอยู่แล้วแล้วแบบมาคุยกันเฮ้ยเล่นเกมเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วไอ้เกมนี้มันดันแบบจอยทีมเดียวกันได้ก็เลยแบบนัดเล่นเกมแบบทีมเดียวกันอะไรเงี้ยมันดันหลอกให้ผมซื้อเกมแพงพูดกับพี่เจมแบบมีซื้อเลยเนี่ยซื้อเลยซื้อก่อนเล่นก่อนครับผมเมื่อกี้ที่พี่ฟุตเขาบอกไปว่าแบบบรรยากาศถึงว่าในเนื้อเรื่องมันจะตึงเครียดผมก็ยังไม่รู้สึกว่าผมตึงเครียดตรงไหนเลยในเรื่องผมไม่รู้บรรยากาศเหมือนกันตัวละครเขาไม่เครียดไงตัวละครผมไม่เครียดเลยผมก็เหมือนแบบร่วมงานเรากับเราใช่ผมแบบเหมือนไปเที่ยวเล่นกับทุกคนครับผมชอบเล่นกับใครมากที่สุดครับชอบเล่นกับใครมากที่สุดทุกคนเท่ากันแต่แบบเจ็บๆเอาเลยไปโยงกับคุณมีนนี่เขาโปรเฟสชันนอลแล้วครับผมเขาเก่งมากเลยครับผมก็ต้องเรียนรู้จากเขาเยอะเลยครับผมทั้งนอกจอและในจอครับผมนี่คือคุณกะแบบคนดูสงสารคุณเลยกะมาเวแบบความเห็นใจเลยนะใช่ครับผมก็นอกจอก็ดูวิธีการปฏิบัติตัวของเขาครับทุกคนการปฏิบัติตัวใช่เขาเป็นคนไนท์กับทุกคนมากๆครับผมรู้สึกว่าผมก็ต้องลอกเลียนแบบจุดๆนี้จากเขาไปบ้างครับผมใช่ด้วยลักษณะนิสัยบางอย่างที่เป็นคนสุภาพอะไรเงี้ยแกล้งพี่เจมในกองสนุกไหมครับผมไม่เคยแกล้งเลยครับจูเนียร์พูดออกรายการว่าจูเนียร์ชอบแกล้งพี่เจมแค่อยากให้พี่เจมพูดคำหยาบบ้างครับพยายามทำให้พี่เจมสมบูรณ์ไหนเราก็ดีเท่าเขาไม่ได้เราก็ดึงเขาลงมาอยู่กับเราอ่ะก็คิดอย่างเงี้ยในกองมีหลุดไหมครับในกองไม่มีเนาะไม่มีส่วนใหญ่ถ้าจะมีก็แต่ในเกมอะไรเกมไม่ต้องห้ามแต่ในเกมนี่แหละไม่ใช่ไม่แน่มีแน่นอนแต่เขาปิดไมค์ปิดไมค์ฮะเวลาจะด่าก็ปิดไมค์ก่อนทุกคนจะได้ไม่ได้ยินโดนใช่ใช่กดเอ็กครับเรื่องไหนกับทุกคนอ่ะอย่างพี่เจมน้องจูอะไรเงี้ยน้องจูพี่ดิเขาเป็นพี่ผมนะเขาแบบผมต้องดูเขาไว้เลยนะคุณจูนี่เขาแบบสุดยอดมากเขาแบบดูไปดูมาดูกันละกันต้องอวยกันไว้ก่อนคือเอางี้ผมพูดจริงแล้วผมเล่นแสดงว่าเมื่อกี้ไม่จริงใช่พี่ไม่จริงดูแบบพี่บอกว่าต้องดูแหละอันนี้ไม่จริงแล้วเพราะไอ้นี่บอกไอ้เดี๋ยวผมพูดจริงแล้วอันนี้คือเขามีความธรรมชาติสูงไงเขาแบบเขารู้ว่าตัวละครเขาอะอยู่ตรงไหนได้บ้างทำอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยเชื่อไหมอยู่ๆอ่ะถ่ายกันอยู่ดีๆอ่ะคืออยู่เขากดลิฟต์ไปผมก็งงว่ากดลิฟต์ทำไมผมกับนิชาไปชะโงกหน้าดูแล้วลิฟต์ก็เปิดติ้งเสียงดังออกมาแล้วเขาก็เดินเข้าไปลิฟต์แล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปเลย
ตอนนั้นถ่ายอยู่นะเรคคอร์ดอยู่เขาไปไหนไม่รู้แล้วผมกับนิชามองหน้ากันเอาไงอ่ะเอาไงทำไงดีอย่างเงี้ยคือคนธรรมชาติเขาสูงมากขยายหน่อยขยายหน่อยคุณทำไมฮะไปตอนนั้นคือคิดอะไรอยู่จำไม่ได้เหมือนกันกดเล่นอะไรอยากลงไปดูสักอย่างคืออย่างนี้คือซีนนั้นอ่ะคือเรารอคิวว่าจะเข้าฉากแล้วอยู่อ่ะจูเนียร์เขาก็เดินเข้าไปตรงลิฟต์แล้วเขาก็ไปกดลิฟต์แล้วพวกผมกับนิชาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราอ่ะไปแกล้งซ่อนดีกว่าเดี๋ยวจูเนียร์เดินออกมาหาไม่เจอผมกับนิชาก็ไปซ่อนนานมากอ่ะประมาณแบบเกือบนาทีอ่ะแบบทำไมไม่ออกมาสักทีวะก็เลยชะงักหน้าไปดูแล้วเขาก็หายไปจากตรงนั้นอ่ะหายไปเลยอ่ะแล้วอีกทีนึงเขาขึ้นไปอยู่ชั้นบนแล้วอ่ะคือเป็นตัวละครใช่ไหมครับน่าจะไปหาอะไรกินมั้งก็ตอนนั้นเขาถ่ายกันอยู่ตรงบันไดอ่ะเขาถ่ายกันอยู่อ่ะที่เราต้องหลบก็ซีนนั้นจูเนียร์เล่นด้วยไหมอยู่ในซีนด้วยไม่ได้อยู่มันคือเดินออกมาจากซีนอะไรอ๋อใช่พอเดินมาจากซีนอ๋ออยู่ในซีนด้วยใช่แล้วก็เดินออกมาแล้วก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปข้างบนตัวละครอินเนอร์มันพาไปใช่ไหมครับคือเหมือนใช่คือแบบในบทบางทีผู้กำกับเขาอาจจะบีบเราว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณเดินหลุดเฟรมแต่ถ้าเป็นนักแสดงธรรมดาก็หลุดเฟรมธรรมดาเราก็หยุดหลุดเฟรมเราว่าเอ้ยหยุดการแสดงแล้วแล้วรอดูว่าจะมีอะไรต่ออันนี้เขาเล่นต่อเนื่องไปคือมันอาจจะต้องมีการขึ้นลิฟต์หรือเปล่าไปทำงานอะไรต่อหรือเปล่าความต้องการตัวละครเขามันแข็งแรงมากจนเราต้องดูคือแบบทำงานในวงการมาก็นานพอสมควรเคยเจอลักษณะเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยมีเลยครับอันนี้คือครั้งแรกที่ได้ยินนะแต่ไม่แปลกที่มันจะเอามาจากจูเนียร์ครับเพราะว่าทำไมรู้ไหมคือพอเราทำงานกับน้องเนี่ยเรารู้เลยว่าน้องมีเสน่ห์มากน้องเก่งมากแล้วที่สำคัญคือพอทุกคนเห็นเนี่ยทุกคนชอบตัวละครที่เขานำเสนอออกมาอย่างเงี้ยคือหน้าที่ของเขาทำแบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยครับและที่สำคัญคือ energy ของเขาการที่เขากล้าเล่นกล้าทำแบบที่วันนั้นที่เขาทำแบบร้อยพี่หน้าเนี่ยในฉากอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบสิ่งที่เขาดีไซน์ออกมาแล้วมันทำมาแล้วมันน่ารักมันไม่ดูแบบมันไม่ดูน่าเกลียดอ่ะอะไรเงี้ยมันดูแบบน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยครับแล้วในเกมอ่ะพี่เจมในเกมในเกมที่เขาไม่ยอมส่งให้เรานี่ยังไงพี่อันนั้นก็เห็นกับตัวดูกด X 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 คือส่งบอลอะไรเงี้ยกด X มาก็ได้อะไรเงี้ยผมก็ดีเกียรติที่ไม่ปวดหัวเลยครับคืออย่างจูเนียร์ก็คือสนุกสนานทุกวันมีนก็คืออย่างที่รู้อยู่แล้วว่าเขาหล่อแล้วก็เราเคยร่วมงานด้วยกันไปเล่นรับเชิญเรื่องของเขาแต่เรื่องนี้เล่นด้วยกันเต็มๆครับเขาเป็นฟ้าคานที่แบบสมบูรณ์แบบมากคือดูดีน่ารักทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เป็นตัวละครได้ดีมากๆและที่สำคัญคือแบบมีอะไรก็คุยกันแบบว่าชอบอย่างที่พูดบอกพวกเราชอบอะไรคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วชอบชวนไปเที่ยวชอบชวนผมไปเล่นบอร์ดเกมไปนู่นไปนี่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะผมก็ได้ออกไปแบบเล่นบ้างเงี้ยส่วนเพื่อนพี่ในวงการบันเทิงของผมนะครับดีมากเลยเพราะว่ามุกเยอะมากๆแล้วเป็นมุกที่แบบทุกคนในกองชอบหมดแล้วเขาจะชอบคนนี้ก็มีแต่คนนี้ก็มีมีมเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพี่อ่านขนาดพี่อ่านพุ่มกลับยังต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นพี่กล้องรับคนอื่นอยู่ต้องรีบมารับเขาก่อนนะครับผมครับใช่ทุกคนอ่ะก่อนที่จะมาร่วมงานกับพี่เจมส์ทุกคนวาดในมุมที่เด็กได้เงี้ยเรียบร้อยคุ้มใช่ในหัวผมพี่เจมส์ยังเป็นคุณชายอยู่เลยนะใช่แต่เร็วยังเลยลนกรเรือนนาพีครับคุณชายจำได้พี่เจมคือสมัยนั้นคือดังสุดแล้ว ใช่คือตอนนั้นผมเลยว่าเอ้ยช่วงนั้นคือพี่เจมดังมากเราก็จะโห12 ปีแล้วฟุตก็จะก็12ฟุตก็12ใช่ครับก็ตอนฟุตก็เข้าวงการมา10ปีแล้ว แล้วพอเห็นน้องคนนี้เรารู้สึกว่าน้องเล่นได้ไหมพี่น้องมีอนาคตอนาคตน้องนี่คือพระเอกแบบแล้วอนาคตพี่อ่ะอนาคตพี่อ่ะเอ้ยน้องเหมือนจะอนาคตดีกว่าก็แบบก็คือเคยเห็นผลงานพี่เจมอะไรอย่างเงี้ยครับเคยได้ยินพี่ๆคุยถึงพี่เจมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟุตอ่ะไม่เคยเล่นกับพี่เจมเลยอันนี้เป็นเรื่องแรกตอนแรกก็เกรงเหมือนกันไม่รู้ว่าแบบพี่เจมจะเป็นคนนิ่งๆหรือว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะว่าในบทฟุตใช่คือแบบคือถ้าแบบพี่เจมนิ่งๆแบบสมมติถ้าไม่ได้ชอบบอลหรือไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยก็เราก็ไม่รู้จะคุยกันยังไงอย่างเงี้ยครับซึ่งในบทมันต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาต้องสนิทกันต้องรู้ใจกันในพาร์ทของลูกน้องเจ้านายในพาร์ทของพี่น้องเหมือนเป็นเพื่อนคนนึงด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนมันต้องแบบสื่อสารกันพอสมควรก็แอบเกรงว่าจะเข้ากันไม่ได้หรือเปล่าแต่พอมาถึงฟุตกับพี่เจมสนิทกันเร็วมากเลยเนาะแล้วก็แบบถือว่าเป็นพี่ในวงการที่แบบสนิทมากๆแบบไปเที่ยวกันข้างนอกอะไรเงี้ยครับซึ่งน้อยๆครั้งที่จะเจอพี่ที่แบบสนิทกันแบบนี้ครับ
ครับชายหล่อเท่คนนึงเออผมรู้สึกว่าแบบเจมเขาแบบเป็นคนแบบเท่มากแล้วแบบเรารู้สึกว่าเราจะไปสู้เขายังไงเนี่ยตอนผมอ่านบทคือแบบมันยากมากนะที่แบบฟ้าครามผมจะต้องทำคาแรคเตอร์นี้ยังไงให้ไปสู้กับทั้งแบบความสัมพันธ์ของเขาหรือความเป็นพี่เจมเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจอกันเราเคยเจอกันก่อนหน้านี้ด้วยครั้งหนึ่งแล้วพี่เจมเขาเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนไนส์มากเขาแบบชวนคุยเขาเป็นคนแบบเทคแคร์คนกินอันนี้ไหมทำอันนี้หรือยังอะไรเงี้ยเขาแบบไนส์กับเรามากฉะนั้นวันที่แบบได้มาเริ่มทำเรื่องเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งว่าเราคงแบบไม่ได้มีกำแพงต่อกันอะไรเงี้ยเราคงทำงานด้วยกันง่ายแล้วมันก็ง่ายจริงแล้วมันก็ง่ายกว่าที่คิดไว้มากๆมากๆเลยครับคุณโทรคะก่อนหน้านี้มองพี่เจมเป็นยังไงแล้วหลังคุณรอฟังเลยเป็นคนเงียบเลยนะครับเป็นคนเงียบเลยฮะโอเคครับก็ผมมองพี่เจมเป็นคนคนหนึ่งครับผมคืออะไรวะไม่จริงๆก็คือได้ยินมาก่อนแล้วว่าพี่เจมเป็นคนสุภาพเป็นคนเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาเจอก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเขาดูเป็นพี่ชายจริงๆอ่ะเป็นดูเป็นพี่ชายมากๆในกองเลยรู้สึกว่าต้องเคารพนับถือเขาพอสมควรมีคาริสมาอะไรบางอย่างที่แบบเรารู้สึกว่าเราสวัสดีครับหมดกลัวครับมีเรามีกลัวมากๆแรกๆครับผมเขาจะดุเราว่าเราเล่นเยอะเกินไปปะหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็พยายามทำให้เขาดุให้ได้ครับอะไรนะครับพยายามทำให้เขาดูได้ใช่ๆชอบแล้วความเข้มข้นของเรื่องอ่ะการฆาตกรรมใดๆใครคือคนร้ายถ้ากลางเรื่องไปแล้วเนี่ยโอเคสำหรับพี่น่านแล้วกันนะพี่น่าคิดว่าเขาไม่รู้หรอกว่าใครคือบอสใหญ่แต่เขารู้ว่าใครอยู่ในเหตุการณ์บ้านเพราะฉะนั้นเขาสงสัยแล้วเขาไม่ไว้ใจใครสักคนยกเว้นแบบอ่ะคุณบุรีนกับน้ำคนอื่นเนี่ยเขาไม่ไว้ใจเลยเพราะอันนี้เราก็รู้แบ็กกราวด์คนนี้ก็คนนี้ไม่ได้อยู่ในไม่น่าจะใช่อะไรเงี้ยแต่คือแบบหลายๆคนที่เรารู้อะไรเงี้ยทุกคนก็คือแบบมีพิรุธทุกคนมีความลับมีอะไรที่ไม่บอกกันหมดแล้วเราเองก็ยังรู้ไม่หมดเพราะฉะนั้นเราต้องระวังทุกคนระแวงทุกคนผมก็ต้องคิดว่าเป็นทางบ้านนู้นแต่ผมก็กังวลมากว่าครอบครัวผมจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่ากังวลว่าเอ๊ะทำไมพ่อผมหรือลุงผมเนี่ยก็มีท่าทีแปลกๆเหมือนเขารู้อะไรแล้วไม่บอกจริงๆแล้วมันจะมีความพัวพันอะไรมั้ยหรือมันจะมีเรื่องอะไรที่จะสาวมาถึงครอบครัวเราหรือเปล่าครับแล้วเราจะต้องทำตัวยังไงสงสัยพี่น่านมั้ยครับสงสัยครับเราสงสัยทุกกรณีและอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราตอนไหนแต่ว่าถ้ามันมีช่วงแบบกลางค่อนไปท้ายๆอ่ะผมจะได้ข้อมูลลับมาค่อนข้างเยอะแต่มันก็ดันมีแบบเหตุพลิกผันหลายๆอย่างมากครับก็ต้องฝากไปติดตามครับผมเข้าโรงพยาบาลกันเป็นว่าเล่นพูดงี้ดีกว่าผมว่าบุรินทร์ฮะเพราะว่าเขารวยมากใช่เพราะเขาเป็นคนรู้ความลับเยอะแล้วเขารวยมากครับจริงๆแล้วโอ้ฉีกเลยเนี่ยต้องฉีกเลยรวยหน่อยเหรอคะไม่ใช่ผมบ้านคุณหรือเปล่าครับไม่ใช่ไอ้พี่กบนะพี่กบไม่จริงไม่มีพวกตกคนดีมากๆครับถ้าใครหลายคนสังเกตอย่างงี้ผมขอย้อนกลับมาที่ผมนิดนึงใครหลายคนสังเกตใช่วัน EP 2วันที่งานเกิดงานวันเกิด EP 2หรือ EP 3นะ EP 2 3 EP 3งานวันเกิดของพ่อของท่านรัฐมนตรีมีคนนึงครับเป็นผู้ใหญ่ที่หายไปเพราะเป็นซีนที่ทุกคนมารวมตัวกันใช่ซีนที่คนรวมตัวกันครบยกเว้นคนเดียวใครที่หายไปครับคือพ่อผมแม่คุณไม่ได้ครับใช่แม่ผมก็ไม่อยู่เอ้ยแม่ผมมาแต่พ่อผมไม่มาหรือว่านี่แหละครูสำคัญในเรื่องนี้ไปไหนเขาไปไหนครับเขาไปเล่นคอนเสิร์ตก็เลยไม่ได้คิวไม่แต่ว่าแต่ในการเขียนของตัวละครไม่แน่เขาจะใช่แล้วคู่ของคุณนะครับครับผมเกี่ยวไหมครับไอ้ผมเดานะแก้มไม่น่ามีส่วนอะไรได้นะเขาเป็นคนนอกไกลๆเลยใช่ปกป้องไม่ได้ปกป้องแบบก็เขาเป็นบาร์เทนเดอร์เขาจะมาเกี่ยวอะไรกับพวกคุณไม่เกี่ยวหรอกใช่ไหมผมว่ามันไกลวางยาไม่เกี่ยวคุณมาขอตอบเรื่องคู่ของคุณจีบโสดครับอ๋อโสดครับตอนนี้สถานการณ์ก็โสดอยู่ครับยังไม่มีแฟนไม่มีใครมาจีบเลยมาถึงเราหรือว่าในเรื่องอ๋อตัวผมเองเดี๋ยวกับโปรโมทฮะโปรโมทเดี๋ยวกับโปรโมทครับนิดนึงฮะเป็นยังไงบ้างสุดเราเขาไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยก็อธิบายย่อก็
ก็เรามองเขาเป็นเพื่อนเรารู้สึกว่าเอ้ยคนนี้น่าสนใจดีนะเขาดูขยันเราอยากติดตามการใช้ชีวิตของคนคนนี้จังเลยว่าทำไมเขาดันทดชีวิตเขาทรหดได้ขนาดนี้ตอนเช้าก็มาฝึกงานตอนเย็นก็มาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นเบนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาน่าสนใจจังเลยคนคนหนึ่งจะเป็นได้ขนาดนี้ได้คิดว่ากรเขาน่าชอบแบบให้คนปฏิเสธเยอะๆแรงๆเสพติดครับเสพติดหลายๆคนคิดว่าเป็นผมคุณไม่บอกแบ็คกราวด์ตัวละครผมไปฮะจริงๆแบ็คกราวด์ของผมอันนี้สาระเลยนะคือจริงๆผมอ่ะเป็นคนจ้างคุณน่านอีกทีนึงคือผมจริงๆผมรวยมากอันนี้คือผมแบบรวยมากเลยอย่างเงี้ยคุณพ่อเป็นสุลต่านเลยอ่ะแล้วก็เหมือนแบบผมเบื่อชีวิตแบบนั้นแล้วลูกคุณหนูอะไรมันแบบมันน่าเบื่อเนาะใช่มั้ยครับผมก็เลยมาที่กรุงเทพนะผมบอกเอ้ยคุณน่านครับผมจ้างคุณเป็นเจ้านายผมอีกทีนึงผมอยากใช้ชีวิตแบบลูกน้องดูอะไรแบบนี้ฮะอันนี้เราทำไปทำไมพี่ปูมาพี่คือผมเล่นในรายการอื่นไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชอบกันแล้วเขาก็เลยปูเล่นอีกใช่ฮะเออตัดแต่ว่ามันบายบายไงมันอาจจะไม่ค่อยคมอะไรครับจริงคือตัวผมอันจริงๆผมก็จะสงสัยคนเดียวกับที่คุณน่านสงสัยแหละคือถ้าเกิดคุณน่านคิดว่าเป็นใครเราเชื่อใจคุณน่านมากสุดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเป็นทุกคนใช่ก็ทุกคนที่คุณน่านแบบรู้สึกสงสัยอะไรเงี้ยเราก็จะไปสืบให้อะไรครับแล้วใครที่ดูมีมูลหรือว่าเราไปเจอข้อมูลอะไรมาเราก็จะเอาข้อมูลตรงนั้นแหละมาบอกคุณน่านครับแล้วที่หลายๆคนคิดว่าเป็นตัวปูนะอันนี้ผมไม่บอกแล้วกันคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถเป็นใครก็ได้คือถ้าผมบอกมันก็จะเป็นการสปอยไงแต่มันจะเป็นหรือเปล่าหรือมันจะไม่เป็นเนี่ยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการติดตามของทุกคน คือมันต้องห้ามพลาดจริงๆนะครับเพราะว่าคนอย่างบุรีนที่อยู่ใกล้ตัวอาจจะเป็นคนร้ายก็ได้หรืออาจจะไม่ร้ายเลยดีจริงๆก็ได้อันนี้ผมอยากให้ติดตามเพราะถ้าบอกมันจะเป็นการสปอยไม่หรือจะเป็นคนอื่นที่ยังไม่ออกมาแต่พี่น่านหรือเป็นพี่น่านจะเป็นน้ำเองเหรอเอ้ยอะไรก็ฝากละครเรื่องน่านฟ้าชลาลัยด้วยนะครับคือใครที่ได้ดูไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าทุกคนคงมีทีมของตัวเองคงมีคนที่แบบตัวเองสงสัยอะไรเงี้ยแล้วคงมีคำถามว่าเอ้ยใครอะไรยังไงแล้วมันเกี่ยวกันยังไงรับรองครับคือทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันต้องการหาว่าใครเป็นคนฆ่าครอบครัวน้ำใครอยู่เบื้องหลังและใครรู้อะไรบ้าง3อย่างเนี่ยครับก็คือติดตามด้วยแล้วก็อยากจะให้ติดตามเส้นความรักด้วยครับว่าสรุปพี่น่านกับน้ำจะลงเอยกันได้ไหมหรือว่าคุณฟ้ากับน้ำจะเป็นยังไงกอนกับแก้มจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็กับบุงหันใช่ต้องครับดูนะหนึ่งสองสามดูนั่นฟ้าชลาลัยย้อนหลังได้ที่3 plus